สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำเป็นเมนูขนมจีนน้ำยาป่านะครับวัตถุดิบของเราวันนี้ก็จะมีปลานะครับตัวนี้ผมใช้ปลานิลนะครับน้ำหนักอยู่ประมาณ 6-7 ขีดนะครับมีกระชายนะครับมีกระชายมีข่านะครับมีขมิ้นนะครับมีตะไคร้ใบมะกรูดมีหอมมีกระเทียมนะครับแล้วก็พริกนะครับพริกตัวนี้ผมใช้ทั้งพริกแห้งนะครับแล้วก็ทั้งพริกสดนะครับเพื่อความจัดจ้านนะครับส่วนเครื่องปรุงก็จะมีเกลือนะครับมีน้ำปลาแล้วก็มีน้ำปลานะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการทำกันเลยครับตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนในการต้มนะครับผมจะใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะครับใส่เกลือลงไปประมาณครึ่งช้อนชานะครับเดี๋ยวเรามาใส่เครื่องเทศนะครับเครื่องเทศผมก็จะใส่กระชายนะครับมีกระชายนะครับมีกระชายมีข่าแล้วก็มีขมิ้นนะครับมีหอมนะครับใช้ใบมะกรูดนะครับพริกผมจะใส่ประมาณ10เม็ดก่อนนะครับน้ำเดือดแล้วเดี๋ยวผมใส่ปลาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาต้มปลาใช้เวลาประมาณ 15-20 นาทีนะครับเพื่อให้ปลาสุกนะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อไปนะครับแล้วนะครับเดี๋ยวผมปิดแก๊สก่อนนะครับครับตอนนี้เนื้อปลาสุกแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาตักเครื่องเทศออกนะครับเพื่อเราจะนำเครื่องเทศไปตำนะครับครับตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะมาแกะเนื้อปลานะครับตอนนี้เนื้อปลาเราก็จะได้ประมาณเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปตำนะครับเราจะเอาไปตำนะครับผมก็จะมาซอยให้มันตำง่ายหน่อยนะครับ
กับผมมาตามเครื่องเทศเลยนะครับตามเลยนะครับนะครับเครื่องแกงผมก็จะตำประมาณนี้นะครับเรามาตำปลาต่อนะครับครับตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนในการต้มอีกครั้งนึงนะครับหลังจากที่เราตำพริกแกงกับตัวเนื้อปลาเรียบร้อยนะครับเรามาใส่นะครับก็มาใส่พริกแกงก่อนนะครับผมใส่ปลาไปก่อนประมาณ3ช้อนนะครับนะครับตัวนี้หลังจากที่เราต้มเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ไก่ลงไปด้วยนะครับไก่ตัวนี้ผมตุ๋นแล้วนะครับไก่ตัวนี้ผมตุ๋นประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวผมใส่เลยนะครับตอนนี้เดือดได้ที่แล้วนะครับผมก็จะใส่ผักใส่เป็นต้นหอมนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปตักเสิร์ฟนะครับThank you.
จะเป็นหน้าตาของขนมจีนน้ำยาป่านะครับซึ่งใส่ปีกไก่แถมไปด้วยนะครับซ่อนอยู่ในถ้วยนะฮะเดี๋ยวเพื่อนๆมาลองทานด้วยกันนะครับเมนูนี้ไม่ยากนะครับแต่ว่าจะมีขั้นตอนหลายขั้นตอนนะครับแล้วก็ต้องใช้เวลาในแต่ละขั้นตอนพอสมควรนะครับยังไงเพื่อนๆลองไปทำทานกันดูนะครับสำหรับเมนูนี้ถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับครับตอนนี้ก็เป็นช่วงชิมนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองชิมดูนะครับว่าน้ำยาป่าของเราเนี่ยรสชาติเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้ผมก็แอบใส่ไก่ไปด้วยนะครับไก่ตัวนี้เราก็ใช้เวลาตุ๋นนะฮะประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเพื่อที่จะมาใส่ในน้ำยาป่าน้ำยาป่าก็จะมีความข้นนะครับแล้วก็จะมีเนื้อปลาค่อนข้างเยอะนะครับลองชิมก่อนนะครับที่เห็นนี่เนื้อปลาล้วนๆเลยนะฮะลองราดดูก่อนนะครับก็ใส่ถั่วงอกนะครับแล้วก็ตบยาวนะใส่ใบแมงลักด้วยนะครับชาตินัวมากนะชิมไก่นะครับตัวนี้ก็จะบี